จากกรณีข่าวเมาส์นางเอกสาวเบอร์ใหญ่จดทะเบียนหย่าสามีหนุ่มตระกูลดังจบชีวิตแต่งงานเกือบ6ปีโดยที่คู่ที่ถูกยงก็คือมิกกี้อันภาพณป้อมเพชรแล้วก็เจนนี่เทียนโพสุวรรณทำการกระแสโซเชียลพูดถึงอย่างมากหลังจากพุ่งเป้าไปที่คู่นี้และก็รอคำตอบที่แท้จริงของทั้งคู่ล่าสุดทีมข่าว Night Entertainment ได้ติดต่อไปยังมิกกี้ปลายสายคุณแม่ของมิกกี้รับก็บอกว่าตอนนี้ติดประชุมยังไม่สะดวกตอบได้เดี๋ยวโทรกลับนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ